วงศกรมืออยู่ปลายนิ้วขึ้นข้างบนสิลูกปลายนิ้วขึ้นข้างบนตอนนี้น้องน้องบางคนทำอย่างนี้ลูกนั่งอยู่แบบเนี้ยปลายนิ้วครูขึ้นข้างบนนะลูกดัดให้ถูกนะคะเอาละค่ะไปดึงนิ้วมาวันนี้สองท่านะคะซ้ายขวาสองท่าแล้วก็เดี๋ยวอีกท่านึงซ้ายขวาเช่นกันเอามือลงเรามีท่าดัดตนเยอะนะคะแต่วันนี้ครูให้สองท่าท่าที่สองทำยังไงครูขออนุญาตหันหลังค่ะท่าที่สองนะคะยืดหลังเหมือนครูแล้วยังท่าที่สองนักเรียนสอดมือซ้ายไปข้างหลังค่ะแบบนี้ค่ะท่านี้จะดัดให้หลังตรงสอดขึ้นไปแล้วยังคะนั่งหน้าตรงมองไปข้างหน้าค่ะสอดแบบนี้นะจากนั้นเอามือขวาที่เอาข้อศอกชี้ขึ้นข้างบนแล้วจับให้ถึงท่านี้จะช่วยให้หลังตึงค่ะหลังตรงเวลาแสดงท่ารำก็จะสวยงามไม่มีเสียงค่ะเม้มปากไว้นับ1ถึง10นับค้างไว้ค่ะเอาครูหันไปหาหนูนะได้ไหมคะข้อศอกชี้ขึ้นข้างบนครูต้องการดูข้อศอกชี้ขึ้นข้างบนถึงไหมลูกใครไม่ถึงไม่เป็นไรค่อยๆไต่มือไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงฝึกครั้งต่อไปก็จะถึงนะคะนะคะได้ไหมคะเอาละค่ะเอามือลงยืดหลังไว้หลังยังตรงค่ะทีนี้สอดมือสลับอีกด้านหนึ่งสอดด้านนี้บ้างสอดด้านนี้บ้างเอามือนี้จับชี้ขึ้นไปเงยหน้าขึ้นเอาละค่ะท่านี้ดัดให้หลังตรงนะคะนับ1ถึง10ยืดหลังนิ่งมองมาที่ครูนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือลงหลังไม่ต้องเอาลงนั่งตัวตรงทีนี้เปลี่ยนเป็นนั่งคุกเข่าค่ะเอาละนั่งคุกเข่านะนักเรียนเวลาเราฝึกรำเนี่ยเราจะมีการนั่งแล้วก็การยืนแล้วก็การเคลื่อนไหวหลายๆลักษณะทีนี้การนั่งลักษณะนี้คือการนั่งบนส้นเท้าค่ะดูนะนักเรียนไม่ต้องหันค่ะนักเรียนหันมองตรงครูต้องการหันให้เพื่อนปลายทางได้ดูนักเรียนเวลาเรานั่งนี่คือการนั่งบนส้นเท้าถ้าครูบอกว่าอ้าวนักเรียนนั่งบนส้นเท้านี่คือนั่งแบบนี้น้องนั่งบนส้นเท้าหรือยังดูครูสิคะดูตัวอย่างครูสิคะนี่คือนั่งบนเนี่ยบางคนยังพับอยู่แบบนี้เลยแบบนี้ไม่ได้นั่งบนส้นเท้าค่ะก็นั่งแบบแสดงได้เหมือนกันแต่ถ้าครูบอกว่านั่งบนส้นคือนั่งแบบนี้ค่ะยืดหลังขึ้นเมื่อยไหมลูกเมื่อยอ่ะพับกลับพับลงไปโอ้ถึงกับต้องถอนหายใจเลยเหรอคะเอาละค่ะมืออยู่ที่ตักไว้ใกล้ๆครูเห็นอะไรไหมใกล้ๆครูเห็นอะไรไหมแบบนี้เขาเรียกว่าพานดอกไม้เราจะใช้ลำอธิษฐานสัปดาห์ที่แล้วได้เห็นเขาลำแล้วไหมลูกก็ถือพานนะลูกนะเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันนะคะก่อนจะไปเรียนแบบท่าทางของสัตว์ทีนี้พับเท้าแล้วสบายขึ้นทีนี้คุกเข่าค่ะเพราะการแสดงชุดนี้เขาจะต้องคุกเข่าสมมุติว่าด้านขวามือของนักเรียนมีพานดอกไม้อยู่เช่นกันเนาะสมมุติว่ามีพานดอกไม้อยู่เช่นกันคุกเข่าค่ะคุกเข่าค่ะพนมมือพอเราแสดงท่าพนมมือปลายนิ้วแยกค่ะอย่าเอาไปดันคางไว้แบบนี้ไม่เอาปลายนิ้วแยกปลายทางไปพร้อมต้นทางนะลูกแบบนี้นะคะหลังตรงค่ะศีรษะไม่ได้เอียงเลย
จำเพลงอธิษฐานได้ไหมอธิษฐานเอ่ยได้ไหมลูกไปพร้อมครูใครร้องได้คลอไปนะคะไปค่ะอธิษฐานเอ่ยแล้วก็ลงมาเลยลงมาที่อกเหมือนเดิมแล้วยกก้นขึ้นแข็งหน้าขาตรงนี้แล้วยกก้นขึ้นแล้วกระแทกลงมาเบาๆแบบนี้เขาเรียกเอามือลงเขาเรียกว่าการนั่งกระทบค่ะดูนะคะลักษณะนี้คือการนั่งกระทบนักเรียนแข็งหน้าขาขึ้นแข็งหน้าขาขึ้นไม่เยอะค่ะแล้วกระแทกลงเบาๆตามจังหวะแบบนี้ค่ะ1 2 1 2 1 2กระแทกมา1จังหวะนะคะกระทบมา1จังหวะพับเท้าค่ะครูให้พักพับเท้าค่ะนะคะดูอธิษฐานเอ่ยกระทบสองมือจับพานจับสวยๆระดับไหนคะระดับพวงพุทธชาติไม่สุดแขนค่ะเลื่อนไปด้านข้างงอแขนค่ะบังหน้าได้ไหมลูกไม่ได้นะไม่ได้นะอธิษฐานเอ่ยนี่คือเพลงเที่ยวที่สองนะลูกนะอธิษฐานเอ่ยสองมือจับพานประดับพวงพุทธชาติแล้วมือมาเก็บไว้หน้าขาสวยๆทีนี้ต่อเนื่องเลยนะคะช่วงเริ่มเราจะร้องสองเที่ยวติดต่อกันปลายทางไปพร้อมกันค่ะเพลงนี้เราจะฝึกจนจบเราจะฝึกเพลงนี้จนจบนะคะสัปดาห์ละ1วรรคเนื่องจากว่าเราต้องเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรด้วยแต่ครูจะฝึกเพลงอธิษฐานให้ค่ะพร้อมค่ะนั่งบนโซ่ค่ะอธิษฐานเอ่ยสองมือจับพานประดับพวงพุทธชาติอธิษฐานเอ่ยสองมือจับพานประดับพวงพุทธชาติเอาละค่ะนั่งพับเท้าทีนี้เนี่ยครูจะเพิ่มท่าให้อีกท่าหนึ่งเวลาเราชูผ่านขึ้นเราจะปฏิบัติท่านี้นอกจากว่าเรานั่งกระทบแล้วนะคะเราจะปฏิบัติท่านี้ค่ะแยกคุกเข่าค่ะคุกเข่าค่ะปลายทางได้ค่ะนักเรียนแยกเข่าขวาแขนเข่าซ้ายออกไปแยกเข่าซ้ายออกไปเลื่อนเข่าขวาแล้วดึงกลับค่ะอันนี้คือการนั่งที่เรียกว่านั่งกระดกนะคะกระดกแต่จริงๆเขาจะไม่ใช่ทามใช้มือช่วยแต่ว่าหนูเพิ่งฝึกเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่ค่ะคุกเข่าค่ะแผ่นดินไหวเตรียมเอามือเท้าเซลแยกเข่าเลื่อนเข่าไปไม่ต้องใช้มือช่วยเอียงศีรษะไปทางเอียงศีรษะไปทางเท้าที่กระดกหักข้อเท้าลงหักข้อเท้าลงหักข้อเท้าลงนะคะนี่คือการนั่งกระดกเอาละค่ะได้ไหมลูกได้พับเพียบค่ะพับเพียบค่ะนะคะเพลงอธิษฐานในวันนี้นักเรียนได้สองท่ารำคือการนั่งกระทบค่ะนั่งกระทบหรือการกระทบก็คือการแข็งหน้าขายกก้นขึ้นแล้วกระแทกลงมาและการกระดกค่ะนะคะค่อยๆฝึกกันไปนะคะแล้วท่ารำของนักเรียนก็จะสวยวันนี้ครูมีเพลงง่ายๆมาฝากหนึ่งเพลงดูเนื้อเพลงค่ะเป็นเนื้อเพลงที่รับรองว่าเมื่อนักเรียนได้เคลื่อนไหวสนุกแน่นอนไปดูเนื้อเพลงพร้อมกันค่ะไปดูเนื้อเพลงกับท่ารำเพลงนี้มีอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนทุกคนมีท่าประกอบด้วยเพลงนี้คือเพลงม้าวิ่งครูเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเพลงนี้เ
ราะว่าพอลืมตาขึ้นมาฝึกรอฝึกพูดคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะฝึกเพลงนี้นะให้นะคะและทีนี้ทำนองของเพลงอะลูกก็จะแตกต่างกันไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็คล้ายๆกันกับที่ครูจะฝึกเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเพลงพร้อมกันมองเนื้อเพลงนะคะเพลงม้าวิ่งพูดค่ะเพลงม้าวิ่งเพลงม้าวิ่งเพลงม้าวิ่งนักเรียนดูเนื้อเพลงดูคำร้องดูตามนะคะม้าวิ่งกับกับเดี๋ยวเดียวรับตาเราไปม้าวิ่งกับกับเดี๋ยวเดียวรับตาเราไปแสดงว่าม้าวิ่งเร็วหรือช้าตรงไหนที่บอกว่าม้าวิ่งเร็วตรงไหนที่บอกว่าม้าวิ่งเร็วบอกเลยค่ะตรงไหนตอบค่ะยกมือยกมือแล้วตอบที่บอกว่าจากเนื้อเพลงที่บอกว่าม้าวิ่งเร็วเพราะว่าจากคำที่ว่าเดี๋ยวเดียวรับตาเราไปเห็นไหมม้าวิ่งกับกับเดี๋ยวเดียวรับตาเราไปแสดงว่าคำร้องนี้บอกให้เราว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วแต่นักเรียนหลายคนเคยเห็นม้าและรู้ว่าม้าเนี่ยวิ่งเร็วใช่ไหมลูกนะคะเวลาเราฝึกร้องเพลง เราต้องมีความเข้าใจความหมายของคำร้องผู้รำเองทำไมต้องร้องเพลงแล้วก็เข้าใจความหมายลูกต้องเข้าใจแล้วเราจะได้แสดงท่า